หลังจากคลิปที่ผมเล่นเลดฟอร์บ้า2ไปนะครับแล้วก็โดนแมวระเบิดใส่โดนรัวนะครับก็มีคนมาคอมเมนต์หลายคนเลยว่าพี่ต้องกดที่แมวเพื่อจะได้เงินแมวมันจะได้ไม่ระเบิดโอเคลองกันกลับมากันอีกครั้งหนึ่งกับการเลี้ยงแมวฟอบ้าเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้ออาหารแมวแล้วก็ขอเงินจากแมว ก็ลูกมันต่อไปเพื่อที่จะเอาเงินมานี่คือการกระโชกทรัพย์มันไม่จะให้ตังค์เราเลยวะหรือว่ามันต้องไปกินอาหารก่อนอะหวังว่าวันนี้เราจะไม่โดนแมวระเบิดนะเขาก็ผมต้องคลิกที่ไอ้เจ้าฟอบ้าเยอะๆเพื่อเอาใจมันเพื่อที่มันจะได้ให้เงินเรานะครับผมเปิดเสียงก่อนเสียงนี่ไงมันให้เงินเราละขอบคุณมาก thank you very much นี่ไงมันให้เงินเราละมันต้องลูบผัวมันบ่อยๆสินะจะลูบซะไม่ให้เดินเลยทีเดียวตอนนี้มันมี 55% ผมมีตังค์อยู่20 บาทเอาเงินมาเดี๋ยวนี้เลยนี่คือการลูบผัวเพื่อปล้นมันกำลังไปกินอาหารผมยืนเยียบอาหารไว้ก็ยังทะลุไปกินได้เราก็ทำการลูบผัวเพื่อขอเงินเฮ้ยฟอบ้าเอาเงินมาไม่มีตังค์ซื้ออาหารเอาเงินมาผมต้องทางนี้ผมถูกแล้วใช่ไหมเนี่ยมันจะไปใช่ปะบาปแล้วก็เก็บขี้แล้วก็ลูบมันขยันลูบเอาเงินมาผมมีอยู่20 บาทอีกแล้วว่าผมก็ลูบหัวมันอยู่นะมาเร็วฟอบ้าเอาเงินมาลูกยังไม่พอซื้ออาหารเลยเนี่ยหรือว่าผมจะต้องทำอะไรก่อนวะเอานี่ฟรีมาก่อนปฏิทินเนาะมันจะตายกันฮะมันไม่ค่อยออกเงินให้ผมเลยอะเนี่ยผมก็รูปที่นี่บ่อยๆนะ 50% แล้วเนี่ยมันไม่ให้เงินผมเลยท่านผู้ชมไม่ให้เงินผมเลยแคชคูณหนึ่งคืออะไรอะไรกันแล้ว30 บาทแล้ว30 บาทแล้วมันจะตายแล้วตังค์ไม่พอซื้ออาหารอีกแล้วอ่ะเฮ้ยพอแล้วอ่ะ50เหรอ50อย่างงั้นเหรอมันจะตายแล้วอ่ะเฮ้ยได้ฟอบ้าอาหารลูกโอเคเราให้อาหารได้แล้วโอเคโตลูกโอเคอ๋อ 75% เราต้องคอยให้มันไม่ลดปะมันมีผมยังไม่ค่อยรู้ทั้งกว่านะครับว่าไอ้หลอดนี่มันใช้ยังไงต้องคอยสังเกตนะครับเล่นไปงงไปปึ๊บลูกหัวปึ๊บขึ้นมา75เราสามารถทำให้เลย75ได้ไหมสูงสุดคือ75นะครับเราห้ามให้มันลดเกิน75ใช่ปะแต่ดีบาทที่มันกำลังลดอยู่66อีกแล้วยังไม่มีตังค์สักบาทลด66โดนแมวระเบิดไส้แน่ๆเลย60%ถ้าเกิดผมรูปหัวแล้วมันก็จะขึ้น10ใช่ไหมนี่ไงได้แล้วมา10 บาทเราห้ามรูปที่เกินงี้ป่ะ 50% แล้วเพิ่งได้เงินก็10 บาทอะโอ้ตายแล้วแล้วไงต่อลูกปุ๊บขึ้นมา75ได้แค่นั้นมันจะตายแล้วผมเพิ่งมีเงิน10 บาทอ่ะบอกให้ผมกดที่ฟอบ้าไงผมก็กดที่ฟอบ้าเลยฟอบ้าเป็นทางกี้แล้วอ่ะมันตังค์ไม่พอเนี่ยตังค์ไม่พอมีอยู่10 บาทแล้วไม่มีเรียบร้อยผมโดนแมวระเบิดใส่แก5 3 2 1นี่อ่ะมาดูคอมเมนต์กันหน่อยฮะพี่กดที่แมวมันจะให้เงิน1 บาทแต่ถ้ามีตัวช่วยคูณ2มันจะได้เงินเร็วขึ้นผลลัพธ์อัปเดตพี่ต้องกดคลิกที่ฟอบ้าครับกดแล้วดูแล้วรู้สึกแปลกอ่ะมันแปลกๆไม่รู้เหมือนกันนะต้องกดที่ตัวฟอบ้าจะได้เงินพี่ผมเลยพัก1เฉยๆพัก2ในครั้งแรกทั้งคืนอ่ะตอนนี้ผมได้ฟอบ้า INC แล้วกดที่ตัวมันครับพี่เกมนี้ชีวิตของฟอบ้าจะได้ครับต้องรอประตูหลังเปิดก่อนนะครับผมอยากให้พี่ทำคลิปผมดูพี่เลี้ยงแล้วมันโคตรปวดหัว เนี่ยมีแต่คนบอกว่าผมกดที่ฟอร์ว่างผมก็กดที่ฟอร์ว่างอีกรอบแล้วกันทำไมผมถึงเลี้ยงไอ้เจ้าแมวตัวนี้ไม่รอดไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ทั้งที่ผมก็ทำการลูบหัวมันหรือมันเป็นการสุ่มอย่างนั้นเหรอสุ่มที่จะให้เงินหรือไม่ให้และจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์สุ่มได้อย่างไรอ่ะเนี่ยบทจะให้ก็ให้ผม2ทีเลยคืออะไรวะเนี่ยอ้าวบทจะให้เงินก็ให้รัวๆเลยอ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรรูปหัวนี่มันอันนี้คือความพึงพอใจของฟอบบ้าหรือเปล่าพอรูปหัวแล้วมันจะพึงพอใจอย่างเงี้ยหรอนี่ก็ต้องเก็บตังค์มาซื้ออาหารอีกอะรวมพ่อลดตัว60แล้วอะโถฟอบบ้าแล้วก็ไม่ให้เงินผมอีกเลยฟอบบ้าเงินนะให้เป็นวินาทีสิโอ้ฮังกี้แล้วแต่เงินไม่พอไงมันใช้50อะฟอบบ้าโอ้ฮังกี้ไปกินอาหารฟรี1 มื้อลูกหัวชิบปุ๊บโอเคฟอบ้าไปมันมีอะไรที่ช่วยเราได้ไหมนะเก็บไม่ได้ตังค์เหรอลูกหัวเงินนะฟอบ้าเงินให้มา30แล้วก็นิ่งเลยหรือว่าเราต้องปล่อยให้มันเดินเล่นบ้างไกลๆเรางั้นอีก10 บาทเพื่อเลี้ยงอาหารอีกรอบนึงพอบ้าเงินมาพอบ้าเงินมาเลยลูกพอบ้าเงินต้องการเงินเราจะเอาเงินจากนายไปซื้ออาหารนายกินไงโอ้โหเลี้ยงยากซะด้วยแมวตัวนี้เพิ่มความพึงพอใจมันฮังกี้อีกแล้วเงินก็ไม่ให้ยังจะฮังกี้เฮ้ย10 บาทนี่ผมป้นตังค์จากแมวเนี่ยเอ้ยฟอบ้า10 บาทจะไปไหนเอามา10 บาทได้กินแล้วเนี่ยเห็นปะแค่นี้ฟอบ้าก็ได้กินแล้วเอาเงินเอามาเยอะสิลูกรอบนี้ดูดีมี10 บาทแล้วรอบนี้ดูดีออกนอกบ้านไม่ได้แต่ผมสำรวจได้มีอะไรโอ้ตรงนั้นมีหมู่บ้านด้วยมีขายของอะไรด้วยตัวนี้ท้องฟ้ามืดแล้วนะฟอบ้าลูกหัวทีเดียวก่อนเอาเงินมาเก็บรอบนี้ดูดีนะแต่เพิ่งมี10 บาทเอาเงินมาฟอบ้าเราต้องอยู่ห่างๆมันปะอย่าให้เราไปกวนมันเข้าใกล้มากเดี๋ยวมันไม่ให้เงินนี่ thank you ฟอบ้า thank you very much เอ้ยนั่นไงโอ้โหรอบนี้ดูดี30 แล้วรูปหัวมาสักทีนึงรูปหัวมาสักทีนึงโอเคฟอบ้าเงินมา 30% แล้วเงินยังไม่พอเลยอะเราต้องรอลุ้นแล้วว่ามันจะให้เงินเราไหมอะ28 27 26 25แล้วสไวเวอร์แล้วอีก10 บาทไม่รอดแน่เลยว่ะมันไปกินอาหารแล้วอ่ะเฮ้ย10 บาทฟอบ้าอย่าพึ่ง10 9 8 7แมวระเบิดไส้แล้ว EP ครั้งที่2เลี้ยงแมวครั้งที่2ก็ยังโดนแมวระเบิดไส้เหรอวะเครียดว่ะแล้วผู้ชมผมเลี้ยงแมวไม่รอดอีกแล้วนี่ขนาดคอมเมนต์แล้วเนี่ยทำไงถึงจะรอดใครรู้บ้างบอกผมทีฮะวันนี้ประมาณนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับโคตรเซ็งเลยไปละบ๊ายบายฮะเฮ้ย